สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมก็พอจะรู้แล้วว่าทำไมเครื่องบางคนเขาบอกว่าเข้ามาแล้วจอมืดแล้วเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องนี้มันมีฟังก์ชันในตอนเลเวล9นะครับมันจะเปิดฟังก์ชันห้องเล่นเกมอีก1ห้องซึ่งเอฟเฟคในห้องนี้ก็ค่อนข้างจะไอ้คนมันยังไม่เยอะนะครับมันก็เลยดูว่างๆเห็นไหมแต่ว่าการที่จะมีพื้นที่ขนาดนี้นะครับแล้วก็มีโต๊ะให้เล่นเกมด้วยครับต้องเข้าไปนั่ง4คนนะอันนี้ผมว่ามันเป็นฟังก์ชันที่โอเคนะถ้าเรานัดเพื่อนมาเล่นเงี้ยนะเพียงแต่ว่ารู้สึกเกมมันยังมีแค่เกมเดียวคือเกมการถ่ายเขาที่เกมอะไรการถ่ายภาพโดยให้เราวาดภาพแล้วก็ให้เพื่อนถ่ายใครได้คะแนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อนึกว่าเรือมันเคลื่อนจำเพื่อนได้ด้วยนะกว่าที่คนอื่นนะครับก็จะมีคล้ายๆฟังก์ชันอะไรพวกนี้นะครับจำเพื่อนเนี่ยอันนี้โต๊ะเต็มแล้วนะทำไม่ได้เดี๋ยวไปดูโต๊ะว่างเล่นนะครับโดยฟังก์ชันนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมยังไม่เห็นการพูดคุยมีการพูดคุยนะครับแต่ว่าก็มีส่งเสียงไหมไม่มีระบบการส่งเสียงนะครับมีชวนแบทเทิลด้วยอ่ะนี่คืออะไรกดเพื่อเข้าร่วมมันสามารถที่จะดูห้องเข้าร่วมได้โดยที่เราไม่ต้องเขาเรียกอะไรไม่ต้องเดินไปหานะครับต้องรอคน4คนนะครับแล้วกดพร้อมนะครับเดี๋ยวเข้าไปก็จะเป็นลักษณะของ4นะผมว่าเล่นกับเพื่อนสนุกนะแล้วก็คนที่วาดรูปเก่งนะครับเพราะว่ามันจะมีคำทายนะครับเราจะต้องทายให้ถูกนะครับทายคำของคนอื่นที่เขาเขียนรูปถ้าเขียนแล้วก็ทายถูกเราก็ได้คะแนนคำทายที่เราพิมพ์ถูกไปเนี่ยมันจะเซ็นเซอร์ไว้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าใครจะรู้นะครับ อาจจะมีไหมครับ ต้นไม้คำใบต้นไม้ขวานสิมีอะไรอ่ะมีคำว่าต้นไม้นะครับเป็นคำใบ้แล้วก็จะมีรูปแล้วก็ถ่ายอะไรนกหัวขวานเหรออะไรอ่ะ PIN อ่านอังกฤษไม่ออกเว้ยต้นไม้เขาเขียนดีนะครับอธิบายดีแต่ผมอ่านอังกฤษไม่ออกก็เลยไม่รู้เรื่องเลย คือในคนที่ได้เขียนเนี่ยทุกคนจะได้เขียนนะครับคนที่ทายไม่ถูกเนี่ยไม่ได้แต้มนะครับคนที่เขียนแล้วคนอื่นทายไม่ได้ก็ไม่ได้แต้มนะเพราะว่าเขียนมั่วอย่างเงี้ยต้องเขียนแล้วคนอื่นต้องทายได้นี่ตาผมให้เขียนไมโครเวฟบ้าหรือเปล่าอธิบายยังไงวะเนี่ยถ้าคนเราเขียนแล้วคนอื่นตอบไม่ถูกเนี่ยเราไม่ได้คะแนนนะครับเราต้องเขียนภาพให้คนอื่นทายถูกนะสำหรับการทายก็ต้องทายให้ถูกจะได้แต้มนะครับมีคนไมโครเวฟเขาบอกอะไรผักกล้วยมีอังกฤษมาด้วยเหรออ้าวแตงกวาครับนี่ครับถ้าเราตอบถูกนะครับมันจะเซ็นเซอร์คำของเราเห็นไหม
ถ้าเราตอบถูกเซ็นเซอร์คำของเราจะเซ็นเซอร์คือเราได้คะแนนแล้วตอบถูกนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราตอบถูกแล้วคนอื่นจะเห็นคำแล้วนะต่อไปครับคำใบ้อยู่ด้านบนกลางจอเห็นไหมครับอาชีพเฮ้ยไม่ใช่ว่าเป็นคนต่างชาติเข้ามาได้หรือเปล่าแท็กซี่เขียนไงวะอะไรอ่ะกรรมกรกรรมกรเขียนไงหมดเวลาเฮ้ยคือเราเดี๋ยวด่วนนักอะไรวะเนี่ยมันมีคำอธิบายมันมีคำเฉลยตอนท้ายนะครับเขียนแต่ว่าตัวมันเล็กผมมองไม่ค่อยชัดผลิตภัณฑ์ใครมาตึกผลิตภัณฑ์หน้าคนแปรงฟันแปรงที่กนหนวดนี่มีคนตอบถูกครับเฮ้ยมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษกันเลยอ่ะมันไม่ใช่คำใบ้ที่ถูกนะเว้ยนี่ไมโครเวฟฉันเขียนก็ได้นะเอาตาผมหรอผมจะเขียนเลยนะคือนี่มันโกงอะนะมันโกงอะนะแต่ผมมันไส้เมื่อกี้อ่านอังกฤษไม่ออกก็ยังเสียอังกฤษกันให้ต้นไม้คำใบ้ต้นไม้น่าจะเป็นดอกไม้ชื่อนะชื่อดอกไม้ทิวลิปกุหลาบไม้ถูกเงาะอะไรอ่ะเงาไลท์มีภาษาอังกฤษเนี่ยมันโกงอ่ะมันโกงผมก็เลยโกงด้วยถ้าเราเขียนแล้วคนอื่นทายถูกนะเราได้คะแนนด้วยนะครับโรสโรตัสเหรอดอกบัวสัตว์ต่างง่ายหรือเปล่าปลาน่าจะเป็นปลาโรมาไม่ใช่วานผมนี่แต้มห่วยที่สุดเลยโอเคครับใครอยากจะเล่นก็เอามาลองเล่นเอาแล้วกันนะครับ
อยู่ในการเขียนภาพผมคิดว่าถ้าจอใหญ่อาจจะเขียนได้ดีกว่านี้ผมเล่นจอ5นิ้วกว่าๆแล้วก็ไม่ได้เก่งเรื่องศิลปะนะครับดูไอคอนหน้าตัวแทนของผมสิจะเห็นว่าเป็นรูปปลาเขียนเส้นง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ชอบผมคิดว่าโอเคในหมวดนี้นะหมวดนี้วิธีเข้ามาเหรอครับก็อย่างที่บอกนะครับต้องเดี๋ยวขอหาวิธีออกก่อนต้องเลเวล9นะครับเมื่อเลเวล9แล้วทางขวามือสีม่วงล่างเห็นไหมจะเปิดนะครับกดเข้าไปนะRALAX Rex 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 มันอ่านว่าอะไรไม่รู้ว่าโซนเนี่ยครับสีม่วงนั้นนะกดเข้าไปนะครับก็จะเข้าไปในพื้นที่นั้นนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นก็ตอนนี้คนดูยังน้อยๆ อยู่เราก็เกมที่เขาให้เล่นก็มีแค่ถ่ายคำถ่ายภาพนะครับก็อาจจะสนุกกับบางคนแล้วก็น้องๆ นะครับในอายุประมาณ10-15คงจะสนุกกับเกมนี้นะแต่ว่าถ้าจะสนุกมากๆก็ต้องสนุกกับเพื่อนนะครับนะครับแต่ว่ามันยังไม่จำกัดการโกงอ่ะแล้วก็บางทีก็มีคนต่างชาติเข้ามาอย่างนี้ก็เป็นภาษาจีนภาษาเกาหลีเงี้ยมันตัวนี้เป็นตัวไทยนะผมไม่รู้ว่าการแปลภาษามันเป็นยังไงนะคือเราเห็นเป็นภาษาไทยเขาแปลว่าวานแต่เขาอาจจะเห็นเป็นภาษาอังกฤษเขาสามารถใช้คำภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่คิดว่าสนุกอีกช้อยนึงนะครับถ้ามีเกมอย่างเงี้ยเคยมีเกมอย่างเงี้ยนะเปิดมาเยอะนะครับที่มีเกมมินิเข้ามาให้เราเล่นเยอะๆนะครับสนุกดีเล่น4คน3คนเนี่ยเป็นเกมเล็กๆแก้เบื่อได้นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันมีเกมไหนผมจำไม่ได้แล้วโหเข้าไปในห้องเนี้ยเพียบเลยอ่ะคนเพียบเลยอ่ะแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็ไปเล่นเกมอะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็นอีก1ช้อยถ้าเขาทำได้มันก็เป็นอีก1ช้อยที่น่าจะโอเคนะแต่ว่าเกมอาจจะเปิดไม่นานนะ 2-3 ปีแต่ว่ามันเป็นช้อยที่โอเคนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับอย่าลืมครับต้องเลเวล9นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะเล่นให้ได้เลเวล10แล้วไปสู้ที่คลาสมืออีกขั้นหนึ่งตั๋วดูซิว่ามันจะมีสนามโหดขึ้นไหมนะครับขอบคุณมากครับ